ที่แล้วลุงหนอแนะนำไอ้เจ้า A-CAM 600D ไปแล้วนะครับเป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ของอันติซานนะวันนี้มาพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งเล็กน่ารักเลยของมันต้องมีอีกแล้วตัวนี้นะครับเขาใช้รหัสว่า A-CAM 610D นี่ครับนะอันนี้ 600D นะตัวนั้นเทียบกันดูไอ้เจ้า610นี่เล็กน่ารักเลยลุงบอกเลยเล็กแบบนี่อยากให้มาเห็นตัวจริงที่ร้านอ้าวเทียบกับกล้องไลก้าเป็นไงเดี๋ยวพลิกลุงหนอรีวิวง่ายๆอย่างนี้แหละเห็นไหมนะครับคือเท่าที่ดู600อ่ะ610เนี่ยจะเหมาะกับไลก้า1บอดี้เลนส์สัก2ตัวนะครับก็ลักษณะเหมือนกับรุ่นพี่เขา 600D เลยครับแต่ว่าย่อขนาดลงมาและมันน้ำหนักก็จะเบาลงนะเป็นโพลียูเรเทนเหมือนกันนะครับมีไนลอนอยู่ข้างล่างนี่น่ารักนะลุงหนอนี่อันบ็อกเลยได้มาก็แกะเลยเนี่ยฮะมีสายสะพายให้เห็นไหมสายสะพายให้เหมือนเดิมครับด้านในนี่เหมือนรุ่นพี่เดะเลยครับก็คือว่าพาร์ติชันอ๋อพาร์ติชันของ610จะมีแค่ชิ้นเดียวเพราะว่ากระเป๋าเขาเล็กไงนะทำเป็นกั้นแบบนี้มาเอาออกได้นะฮะนี่เข้าใจดีไซน์บางทีลุงก็ชอบใจดีไซน์ของทางอัติสารเขานะเพราะว่าง่ายๆเรียบๆแต่ดูไม่เบื่อเหมือนกันหมดเลยครับด้านหน้านะแต่ขนาดเขาย่อลงมานะนี่เลยครับก็อย่างที่บอกครับไอ้ตัวนี้ดีนะลุงเคยคุยไปคลิปที่แล้วละคือถ้าเราไม่สะพายมันเป็นอินเสิร์ตได้เลยนะแจมแมวนะครับน่ารักดีอาร์ติซาน A-CAM 610D นะเอาผ่านมาแวะมาลองได้เดี๋ยวลุงเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งระหว่าง610กับ600D อยู่ข้างๆนี่ดู 600D นะ610เทียบให้เห็นครับความหนาความใหญ่ดีไหมจะให้ชัวร์มาที่ร้านชัวร์กว่าเพราะว่าจะได้มาลองกันนะครับแต่คู่นี้น่ามีไว้ใช้ครับเล็กเบากันน้ำเยี่ยมเลยฝีมือปานดีดเลยนะครับไว้แวะมาลองกันนะครับ